ปัญหาที่พบคือดึงเนี่ยแน่นมากแล้วมันออกมาทั้งยวงเลยสายนี่ตอนนี้เราไขน็อตออกมาแล้วปรากฏว่าพบว่าน็อตข้างในมันมีสนิมมันมีสนิมมาตั้งแต่สต๊อปแล้วว่าสนิมตอนเราใช้ก็ไม่รู้แต่เราใช้ก็ไม่ได้นานอะไรเท่าไหร่ก็เท่าที่ดูก็ถ้าไม่รอดก็ทิ้งเช็ดดูสายต่างๆครับเดี๋ยวถ้าพังก็รู้เรื่องครับปรากฏว่ามันใส่มาจากข้างในไม่ได้ก็เลยต้องดึงสายออกแล้วก็ใส่เข้าไปจากข้างนอกแล้วต่อสายใหม่แต่ละจุดที่ต่อสายค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันไม่ได้เผื่อความยาวไว้ให้ไม่มีช็อตแบบคอสอัพใกล้ๆให้ดูนะครับว่าทำยังไงเกาะกล้องไว้ข้างบนตัวเดียวแล้วก็แค่นี้ก็รู้สึกยุ่งแล้วเพราะใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วมันควรจะเสร็จก่อนเอาละเสียบสายเสร็จแล้วครอบกลับเข้าไปอย่างเดิมแล้วก็เล็งดูรูน็อตให้มันตรงกัน
ลมหมดหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่คันติเหลือเกยกันอยู่ตัวที่สองไม่มีเครื่องออโต้อย่างเขาใช้มือแน่นดีละเดี๋ยวก็ต้องลองเสียบไฟแล้วก็คราวนี้เราจะเสียบไอ้ตัวเนี้ยทิ้งไว้เลยเพราะว่ามันไม่แน่มันดึงเดี๋ยวหลุดอีกหาสามตามาไอ้หัวกลมๆนี่ไม่ได้เรื่องเลยเสียบไปหลวมทุกอันลองดูเดี๋ยวก็รู้เรื่องผ่านไปสักพักความร้อนไม่ขึ้นท่าทางไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไหนลองเอานิ้วจิ้มๆดูหน่อยสิเย็นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไหนลองเปิดสวิตช์ไปอีกด้านสิคนเราก็ต้องมีหวังกันหน่อยปกติเวลาประมาณนี้มันจะเริ่มร้อนเริ่มเดือดแล้วปรากฏจิ้มไปมันก็ยังเย็นอยู่สรุปก็คือไม่รอดเดี๋ยวต้องรื้อแล้วก็เช็คสายไฟใหม่ตัดภาพข้ามขั้นตอนนั้นไปคือค่อนข้างจะยาวแล้วก็เหมือนกับตอนแรกนั่นแหละลองกันละเดี๋ยวก็รู้ก็รู้เดือดแล้วปิดไฟโอเค I can fix this ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะทดลองเตาเทฟลอนที่เราเพิ่งซ่อมมาหม้อเทฟลอนที่เราเพิ่งซ่อมมาเมื่อกี้มันร้อนแล้วแต่มันจะระเบิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังมีลุ้นอยู่